ในช่วงค่ำวานนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทรงเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558นะคะในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาสนั้นโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะงานสโมสรสันนิบาตเป็นงานรัฐพิธีที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีคณะรัฐมนตรีองคมนตรีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภากับเพื่อนการปฏิรูปประเทศข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนคณะทูตานุทูตมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งรวมทั้งดร.ประภาเหตุตระกูลศรีนุนัทสมาชิกสภากับเพื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยค่ะโดยในปีนี้ได้จัดการแสดงโขนชุดเทพไทยถวายพระพรและพระอวตารชาญชัยร่วมใจถวายชัยมงคลส่วนบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าได้จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ88พรรษามหาราชาเป็นพระวิมาน3ยอดรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยาค่ะ